ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุก Subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาพยากรณ์ดวงด้วยไพ่คู่บุญกันนะคะว่าไพ่คู่บุญจะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสบ้างนะหมายเลข9ดาวพระเกศขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนของท่านชนะมารค่ะข้อความบอกว่าชนะมารท่านชนะมารชนะใครก็ตามที่เข้ามาคิดไม่ดีกับท่านศัตรูหมู่มารแพ้ภัยเลยนะคะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาด้วยนะคะภัยอย่างนี้นะดาวพระเกศดาวแห่งเขาเรียกว่าการพลิกผันไปในทางที่ดีได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลในตำแหน่งการเงินไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งความเมตตาพื้นที่แห่งความสำเร็จล่ะค่ะไพ่ใบนี้นะการเงินดีค่ะการเงินมีเรื่องของการหาเงินหารายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำได้มีคนสนับสนุนนะคะเพราะเป็นไพ่บอกว่าความเมตตานั่นเองในตำแหน่งการติดต่อการเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางได้ปลอดภัยติดต่อเจรจาอะไรคุยอะไรได้หมดสำเร็จสักเซสค่ะในตำแหน่งครอบครัวค่ะไพ่บอกว่าความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันของญาติพี่น้องอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่ผ่านได้ก็มองผ่านอย่าไปอะไรหักหานน้ำใจกันนะกว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันได้ไพ่บอกงั้นนะคะแต่เราแค่ไม่ไปต่อกรทุกอย่างมันก็จะผ่านได้ส่วนในตำแหน่งบุตรบริวารต่อเนื่องยาวนานหมายเลข38คู่สมพลในตำแหน่งการเสี่ยงโชคหรือองค์พญานาคให้โชคท่านก็ได้นะคะหมายเลข38เนาะแปลว่าลูกน้องดีด้วยนะเพราะเป็นตำแหน่งลูกน้องบริวารการลงทุนได้รับความสำเร็จถ้าคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆได้เสี่ยงโชคก็ถือว่าได้นะคะลูกน้องบริวารท่านก็ยังจงรักภักดีกับท่านในตำแหน่งศัตรูอุปสรรคท่านได้ไพ่บอกว่าวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นศัตรูล่ะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าศัตรูมาคิดร้ายอะไรท่านได้หรอกแต่ท่านน่าจะกำลังคิดวางแผนทำอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่าค่ะในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะท่านได้ไพ่ลงมือทำนะลงมือทำเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าถ้าคิดจะทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยนะไม่ใช่เงื้ออยู่นั่นแล้วไม่ทำแต่ถ้าเป็นเรื่องของคู่ของคนรักไพ่อย่างนี้อาจจะมองว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจกันก็ได้เขาคิดอย่างเราคิดอย่างเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่านะคะไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองนะคะในตำแหน่งสุขภาพนะคะอันนี้ต้องระวังนิ้วล็อกข้อมือมีปัญหานะคะกล้ามเนื้อข้อมืออาจจะเป็นประเด็นนะนิ้วล็อกไปยังได้เรื่องนิ้วนะคะในตำแหน่งโอ้โชคลาภเลยค่ะสมปรารถนาปาโชคลาภก้อนใหญ่ๆอยู่ในตำแหน่งสุภะด้วยโชคลาภจากงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็ได้โชคลาภลอยก็ได้การมีชื่อเสียงความสำเร็จได้ดังใจหวังการงานของท่านนะคะไพ่บอกว่ามองการไกลท่านเป็นคนมองการไกลมีวิสัยทัศน์ที่ดีเล็งธนูคือมีเป้าหมายที่จะทำและสำเร็จซะด้วยในตำแหน่งโชคลาภค่ะหมายเลข17ประสบการณ์หาประสบการณ์นะท่านอาจจะยังมีอะไรที่จะต้องทำการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นยังมีการแสวงหาอยู่ก็ได้ในตำแหน่งสรุปเทพพระจันทร์หมายเลข52คู่ธาตุดินเนาะค่ะความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะความศรัทธาจากคือเทพพจันทร์นี่จะเป็นเลขเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นคนศรัทธาคนหลงเสน่ห์ท่านก็เยอะท่านได้รับความสำเร็จจากนิสัยจากการวางตัวจากความรู้ความสามารถนั่นแหละนี่คือดวงของคนวันพฤหัสนะคะเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะพลังงานไพ่ของคนวันพฤหัสไพ่ทาโร่นะคะไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรบ้าง
ถ้าเดี๋ยวฟูการรักอิสระค่ะการเดินทางก็ได้การผจญภัยที่มีความสุขท้าทายตัวเองได้ทำในสิ่งที่อยากทำโอ้โหหัวใจสีแดงสมปรารถนาท่านอยากได้อะไรท่านก็ได้สมปรารถนาจะได้เดินทางนะคะหรือคนทางไกลกำลังเดินทางมาหาท่านก็ได้ไพ่เจ็ดดาบเข้าล็อกเลยค่ะเขามาติดบ่วงท่านแล้วเนี่ยติดบ่วงเสน่หาของคนวันพฤหัสก็ได้นะถ้าเป็นคนรักเห็นไหมตำแหน่งคนรักเป็นอัศวินถ้วยเขารักท่านค่ะไปไหนไม่รอดหรอกค่ะนะถ้าเป็นความรักหรือถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันละลูกค้าเข้ามาตามเป้าหมายของท่านเลยอ่ะท่านวางแผนอะไรไว้อยู่เนี่ยเขามาติดกับดักแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ขี้ขายถูกปลดล็อกนะคะเนี่ยเห็นไหมเฉลิมฉลองเลยค่ะ10ถ้วยแฟมิลี่ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะ10ดาบปัญหาต่างๆขี้ขายและจบลงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอำนาจบารมีนะคะบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดในสิ่งที่อยากได้นะคะอะไรที่ได้อยู่แล้วก็จงพอใจนะคะถ้วย2ใบยังตั้งอยู่อะไรที่มันล้มมันเสียหายก็ปล่อยมันไปไพ่น่าจะบอกท่านอย่างนั้นนะคะโอเคเอาทีละเรื่องเรื่องแรกเรื่องงานคนวันพฤหัสกำลังจะมีงานใหม่ๆเข้ามาใครว่างานได้งานทำใครไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ท่านจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะงานใหม่ก็ได้หรือลูกน้องหน้าใหม่เข้ามาก็ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานท่านก็ได้แต่ใครว่างานได้งานทำใครทำงานอยู่แล้วเจออุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลายมันจะจบลงท่านยังมี power มีความสามารถนะคะในที่สุดก็ success ประสบความสำเร็จต่อให้มันจะต้องเหนื่อยบ้างในการฟันฝ่าอุปสรรคค่ะนะคะในตำแหน่งการเงินเรื่องของเงินนะคะถึงแม้ว่าเอ้ยไม่เห็นไพ่เงินแล้วการเงินจะเป็นยังไงดูที่ไพ่ถ้วยค่ะไพ่ถ้วยสวยๆซะด้วย1ถ้วย10ถ้วยอัศวินถ้วยไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์การเงินย่อมมั่นคงนะคะถึงแม้จะมีรายจ่ายออกไปเยอะท่านยังมีเงินเหลือเก็บบางท่านกำลังจะซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อที่ดินซื้อคอนโดก็ยังได้เลยนะการเงินโอเคความรักค่ะความรักแน่นอนแหละไพ่อะทะเลาะเบาะแว้งบางท่านเพิ่งจบความสัมพันธ์แยกย้ายกันไปมันจบแล้วแล้วเป็นไงจบจริงไหมนี่ไงกลับมาปล่อยเข้าไปสักพักค่ะถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาอยากไปไหนปล่อยเข้าไปเดี๋ยวพอเขาอารมณ์เย็นเขาก็กลับมาเองค่ะในเรื่องของความรักใครทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ท่านไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปตามไม่ต้องอะไรเลยท่านชิวๆไปเลยค่ะนะไม่ต้องคิดว่าทำไงเขาจะกลับมาทำไงนะกลับมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นแต่รอไปเถอะเขากลับมาเองเรามีศักดิ์ศรีค่ะไม่จำเป็นต้องวิ่งอ้อเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเพราะเขาจะรู้ตัวแล้วไม่มีท่านเขาอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้นะเห็นไหมควบม้ามาแล้วขับรถมาแล้วก็ว่าไปนั่นแหละค่ะคือความรักของคนมันเพื่อหัดนะภาพรวมไพ่ก็ถือว่าดีเสริมดวงของท่านนะคะไปทำบุญเกี่ยวข้องกับน้ำก็ได้ถวายน้ำที่มูลนิธิที่วัดก็ได้นะคะท่านจะสุขสมหวังเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ